โครงการต้นกล้าความดีดำเนินการโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังชมพูอำเภอหนองแดงจังหวัดชัยภูมิโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กรักชุมชนรักท้องถิ่นรักผู้สูงวัยและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนจาก6โรงเรียนจำนวน60คนกระบวนการกิจกรรมคือให้เด็กไปปลูกป่าให้เด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนดูแลผู้สูงอายุไปพัฒนาน้ำตกและให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกันและกัน